แอบมองดูเธอตั้งแต่เช้าตกเย็นก็เอามานั่งฝันไม่เคยพูดคุยไม่เคยพบกันต้องมีสักวันที่ฉันจะกล้าเข้าไปทักทายอยากเดินดุ่มๆเข้าไปหาอยากมีเวลาตอนสายแต่มันไม่รู้จะไปตอนไหนอยู่ในกองร้อยทหารต้องฝึกกันทุกวันแอบมองดูเธออยู่มันก็เห็นเต็มตาเมื่อไรนะเราจะได้คบกันฝึกนักแต่เช้าจนสายจนบ่ายจนเย็นทุกวันไม่มีเวลาจะหยุดจะพักจะไปพบเจอจะฝึกนักแค่ไหนฉันก็พร้อมจะไม่บ่นจะอดจะทนเพื่อให้ได้ครองหัวใจเธอก็เธอคนนี้คนที่ทำให้ฉันหลงละเมอพรุ่งนี้จะแอบไปเจอตอนเที่ยงตรงพรุ่งนี้จะบอกรักเธอตอนเที่ยงตรงเอ๊ะเข้มแข็งเป็นทหารต้องอดทนมันต้องชนะใจตัวเองบ้างไปเรื่อยดิถูกต้องอย่าไปท้อแท้คุณไปไปการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเข้าใจหรือเปล่าฮะคุณจะได้เฟิร์มดูอย่างใจย้อนเป็นตัวอย่างเห็นไหมชอบออกกำลังกายเมื่อตอนเช้าเนี่ยหยิบเสื้อผ้ามาใส่ไม่ได้สักตัวเลยเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยร่างกายมันจะเฟิร์มเสื้อหลวมใช่ไหมจ่ายยอดฝนตกเสื้อผ้าเปียกเงียบจิบทั้งกองพันอะไรอ่ะคนหนึ่งไม่ถึง10ทีอ่ะเฮ้ยขอบอกไม่ได้เรื่องเลยอ่ะแค่หนบาร์10ทีอ่ะทำไม่ถึงนี่มันจะแข็งแรงได้ไงอ่ะออกวิ่งรอบกองร้อย20รอบปฏิบัติเกลือผมได้โอ้เล็บเปิดแล้วมึงกูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้จ่าเทพรู้สึกว่าจะเข้มงวดการฝึกทหารเป็นพิเศษนะครับแม่ผมว่านะจ่าเทพคงอยากจะลบปมด้อยตัวเองมากกว่าครับท่านผบ.อ้าวจ่านงพูดอะไรคิดมั่งเฮ้ยพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็ปากมันเปื้อนรองเท้าเพื่อนหรอกจ่าเทพเฮ้ยนี่เพื่อนนะเนี่ยล้อเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยแม้ถ้าเป็นฟุ้งฟิ้งยามาโนไม่เอาก็พูดอย่างนี้ฮะไม่คิดว่าเพื่อนจะเสียใจเฮ้ยเราพูดอย่างนี้ไม่คิดว่าฉันจะเสียใจอ่ะจ่าเท่งฮะไอ้ที่ฉันพูดอ่ะฉันเป็นห่วงแกจ่าเท่งรู้เปล่าเห็นแกเครียดๆฉันก็เลยเอามุกตลกมาสอดแทรกจะได้หายเครียดรู้เลยว่าแกน่ะไม่ได้ไปฝึกอะไรนะไอ้คอโคไดเรนเจอร์แกเสียใจใช่ไหมไม่ได้เสียใจแหละแต่พูดแล้วเพื่อนตลกหรือเปล่าฮะก็คลายเครียดไงสักฝุ่นไหมโอ้ยฉันฝุ่นไหมไม่เป็นภูมิแพ้ไม่เอาดีกว่าเอาพอได้แล้วผมเข้าใจคุณนะจ่าเท่งแต่ว่าผมก็ต้องพิจารณาในฐานะของผู้บังคับบัญชาว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะได้รับการฝึกกับหน่วยรบพิเศษท่านผบ.ครับอะไรครับคือความไม่พร้อมช่วยบอกชัดเจนหน่อยครับมันไม่พร้อมตรงไหนครับโอ้โหนี่จ่าเท่งนี่ยังไม่เข้าใจเนี่ยท่านผบ.พูดเนี่ยต้องการความชัดเจนใช่ไหมครับผมโหนบา30ครั้งปฏิบัติครับผมโอ้นั่นกล้ามหรือเนื้องอกอ่ะถามดูกรุบกรุบกรุบเกิน2ถึงเก่งนี่สิยับเบยยี่สิบแปดโอ้โหปะจ๋าปะจ๋าเห็นความชัดเจนหรือยังด่าเท่งหน้าอายจริงๆโอ้ยตายตายชีวิตแกที่บอกให้นะจ่าเท่งนะถือถุงโอเลี้ยงไม่ได้หรอกร่วงมึงไม่มีแรงอ่ะก็แกห่วยแบบนี้ไงจ่าเท่งผบ.เขาถึงไม่ส่งแกไปฝึกไงชีวิตไม่มีโอกาสได้กินปลาหรอกเพราะอะไรครับคืออะไรวะคิดกลับไปคิด
โอ้แทนที่คืนนี้กูจะนอนปวดแขนต้องมานอนคิดเรื่องมันอีกคืนนี้ไม่กินปลาอะไรของมันวะเอ้าทำไมคุณมากินข้าวคนเดียวอ่ะก็หมอคิมเขาติดตรวจคนไข้อยู่เนี่ยส่วนสมยิงก็ติดเข้าเวรเหมือนกันงั้นผมนั่งด้วยคนนะอ่ะนั่งดิแล้วคุณกินอะไรอยู่เนี่ยดูไม่อยากจะกลืนเลยอ่ะสลัดผักรวมน้ำใสแล้วก็พะโล้ขาหมูมโนเนี่ยนะขาหมูไม่เห็นจะมีขาหมูเลยมีแต่เต้าหู้กับไข่เนี่ยก็ฉันบอกนายแล้วไงว่าขาหมูมโนอ่ะแล้วมันจะมีขาหมูได้ไงจริงไหมนี่คุณถ้าคุณอยากกินขาหมูทำไมคุณไม่สั่งขาหมูอ่ะก็ฉันลดน้ำหนักอยู่น่ะฉันก็เลยไม่อยากกินขาหมูก็เลยสั่งแค่เต้าหู้กับไข่มาแก้ขัดก่อนอ่ะถามจริงค่ะคุณมันไม่ดูยุ่งยากไปหรอชีวิตถ้าทำแบบเนี้ยคนอย่างนายนะไม่มีทางเข้าใจหรอกตายแล้วสวัสดีครับหัวดินปืนครับคนหน้าตาดีแห่งหมู่บ้านกระสุนดินดำของผมครับผมวิตายอันนี้มาเองหรือท่านผบ.ใช้มาครับถ้ามาเองนี่จะทานที่นี่ว่าจะห่อกลับครับทางร้านของเรานะครับมีบริการห่อกลับนะครับส่งถึงที่ภายใน10นาทีขอให้ทิ้งเบอร์โทรไว้ไม่ว่าจะเป็นสนามฝึกเป็นห้องพักเป็นผบ.เราสามารถจัดส่งให้ได้ถึงที่นะครับแต่ถ้าเกิดคาดเวลาจากนั้นนะครับเราก็ยอมเสียครับไม่คิดเบรกผมบ้างเหรอครับเห็นคุณจรพูดแบบให้รายละเอียดเยอะมากผมก็อยากฟังต่อครับคือผมมาคนเดียวครับแล้วก็ไม่ได้มาสั่งกลับหรือว่าอะไรด้วยครับก็มากินคนเดียวครับมากินคนเดียวหวังว่าคงไม่ต้องล้างจานด้วยเนาะไม่ต้องครับคือทางร้านของเรานะครับมีบริการล้างจานฟรีให้อยู่แล้วครับลูกค้าไม่ต้องล้างครับผมว่าแต่ว่าจะทานอะไรเอ่ยบอกผมมาเลยครับผมทำไมต้องยิ้มเจ้าเล่ห์เลยครับผมสั่งมาเลยครับผมขอเป็นพะโล้ขาหมูครับพะโล้ขาหมูอุ้ยตายแล้วไม่ออกนานขาหมูเนี่ยผมขอแบบหนังมันๆเยิ้มๆใหญ่ๆเลยนะครับต้องการมันนี่ผมต้องคากิดีไหมครับโอ้ประมาณนั้นเลยครับดังทั้งดุ้นเลยครับดังแล้วก็ขอไข่ปลาหมึกราดพริกราดพริกใช่ใส่มะนาวด้วยนะครับไข่ปลาหมึกราดพริกใส่มะนาวใช่ครับคุณกินได้เหรอครับกินได้นะครับก็เป็นปลาหมึกยำครับปลาหมึกยำรู้จักไหมครับปลาหมึกยำรู้จักครับแล้วต้องราดพริกด้วยไหมฮะราดพริกด้วยครับแล้วก็บีบมะนาวใช่ครับเอาแซ่บๆเลยนะครับเน้นตรงไข่ใช่ครับเน้นตรงนั้นครับแล้วก็อีกที่นึงก็ขอเป็นข้าวราดอะไรนะกะเพราที่มันจะเป็นกะเพราไอ้รู้ได้ไงเนี่ยผมรู้กะเพราตับครับเพราะว่ามันลิงก์กับไอ้ตรงนี้พอดีครับปลาหมึกกับตับเข้ากันมากเลยครับขอที่สะเทือนลองตับขอแบบนุ่มๆเลยนะครับโอ้โหข้างในยังฉ่ำๆอยู่ใช่ไหมใช่ครับเอ้ยไข่ต้องมีไข่ด้วยนะครับเป็นไข่เยิ้มๆไข่แดงเยิ้มๆครับเขาเรียกว่าไข่ยางมะตูมครับผมใช่ครับนั่นแหละครับกินอย่างนี้จริงๆเหรอครับกินอย่างนี้ครับทุกอย่างดูน่ากินไปหมดเลยเนาะงั้นรอสักครู่นะครับไข่เยิ้มๆขาหมูมันเยอะไปได้แล้วค่ะคุณกระจรครับผมนะฮะครับผมถูกต้องฮะดินปืนไม่สั่งเงี้ยคิดจะแกล้งใช่ไหมเปล่าไม่ได้แกล้งคุณผมก็สั่งของผมก็กินแบบเนี้ยแต่ถ้าคุณทนไม่ไหวก็กินด้วยกันแล้วกันเนาะไม่มีทางคนอย่างฉันตั้งใจทำอะไรแล้วต้องทำให้สำเร็จโอ้ขาหมูนี่มันพรึบเยอะมากหอมอ่ะกลิ่นเครื่องเทศนี่เข้าเนื้อเลยอ่ะส่วนไข่ปลาหมึกก็โอ้ยนุ่มแซ่บเวอร์ตับก็นุ่มอ่ะดูดิทุกอย่างน่ากินหมดเลยอ่ะดินปืนในเล่นแบบเนี้ยฉันไม่สนุกด้วยหรอกนะอย่ามาโหดเลยคุณถ้าคุณอยากกินนะคุณก็กินไปเลยว่านิดหน่อยหมอคิมเขาดูไม่รู้หรอกถึงหมอคิมเขาดูไม่ออกแต่ถ้าเกิดผลตรวจออกมามันก็ฟ้องอยู่ดีแหละนี่ถึงขั้นตรวจร่างกายเหรอคุณจริงจังไปป่ะเนี่ย
ก็ใช่น่ะสิเพราะว่าหมอคิมเนี่ยเขาเป็นห่วงสุขภาพฉันมากแล้วหมอคิมห่วงสุขภาพคุณแล้วเขาห่วงสุขภาพจิตคุณไหมเอางี้แล้วกันพรุ่งนี้จะมีนายทหารโภชนาการมาที่ค่ายผมลองให้คุณปรึกษาเขาดูดีไหมเผื่อคุณจะมีวิธีลดน้ำหนักที่ไม่ต้องทรมานร่างกายแบบนี้แล้วสุขภาพจิตดีด้วยอ่ะหือแต่ว่าไข่ปลาหมึกอร่อยจริงๆนะจานโนเนี่ยมันชักจะหนักข้อคุณทุกวันแล้วใช่ไหมจ๊ะน้องเอ๋อืมแต่เป็นอย่างนี้นะเห็นทีต้องเอาคืนบ้างแล้วล่ะอืมกับพี่จะมีโอกาสเป็นหน่วยรบพิเศษเพราะคนอะไรนั่นเจอฝันถึงพี่อ่ะจะเป็นจริงมันไม่จริงอ่ะตกตรงนี้มาสามรอบแล้วเนี่ยน้องเอ๋นี่พี่พูดน้องเอ๋ไม่สนใจพี่เลยเหรอคะพี่ถามจริงเนี่ยไอ้คุกกี้ร้านเนี่ยมันดีพี่ตรงไหนโอ้ยไม่ได้คุกกี้ร้านเหรอคะเทียบเลยค่ะเพราะว่าคุกกี้ร้านซีซั่น2นะคะมีทั้งฉากใหม่ตัวละครใหม่แถมอัปเกรดเลเวลได้สูงขึ้นนะคะวิ่งสนุกขึ้นด้วยอ่ะเอนี่น้องเอ๋จ้ะถ้าพี่เป็นหน่วยฝึกรบพิเศษคอกคอร์เรนเจอร์แล้วก็จะต้องเป็นหมวดเท่งถึงวันนั้นแล้วก็จะมาสู่ขอผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะยอมพี่ไหมเนาะวิยอมสิคะได้เป็นถึงคุณนายคอกคอร์เรนเจอร์สุดเท่แถมยังอนาคตไกลเป็นใครใครก็ต้องตกลงค่ะถ้าอย่างนั้นพี่ขอมัดจำด้วยการหอมสักครึ่งหนึ่งได้ไหมถ้าสำเร็จแล้วก็จะมาหอมอีกครึ่งหนึ่งตอนเข้าเรือนหอเดี๋ยวนะคะแล้วถ้าไม่สำเร็จล่ะคะไม่สำเร็จพี่ก็มาหอมคืนไงนะเพื่อความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายใช่ไหมจ๊ะโอ้นึกออกแล้วชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้บนห้องโอ้โหตายแล้วแบตจะเกินลดไปไหมเนี่ยโทรศัพท์อยู่นี่มีสองเครื่องเหรอรู้ทันสวัสดีครับจ่าเท่งอ้าวสวัสดีพานบุญครับยังไงอยู่นี่เข้าป่าบ่อยป่ะเรื่อยๆครับเนาะดีดีดีจะดึงทำไมล่ะครับจ่านงไม่บอกว่าหิวข้าวไม่ใช่เหรอครับจ่านงยอดจ่าเท่งคุยกับใครวะเฮ้ยนี่มันนายพานบุญนี่นะพานล่าสัตว์ที่เราเคยไปตามจับตัวได้ในป่าเมื่อ3เดือนก่อนนะจานงเอ๊ะแล้วมันเรียกพานบุญมาทำอะไรวะหามาให้ครบนะโอ้โหจะเอาทั้งวัวเสือม้าพังพรเลยนะครับอืมก็ใช่อ่ะดิเสือนี่นะไม่ใช่เสือธรรมดานะเอาเป็นขั้นถึงพระยาเสือแล้วพังพรเอาตัวผู้หรือตัวเมียครับพังพรเนี่ยเขาบอกว่าตัวผู้จะดีกว่าตัวเมียเยอะทันแล้วเอาเป็นตัวผู้แล้วกันหาได้ไหมสบายมากครับจ่าเท่งโอเคพรุ่งนี้เจอร่างข้าวต้มนะอย่าให้ใครรู้นะครับผมนี่ไปแล้วจานงเขาคุยอะไรกันครับเนี่ยมีทั้งวัวพญาเสือม้าพังพรจะบอกได้ว่าจ่าเท่งเขาจะเปิดสวนสัตว์อ่ะจะบ้าหรือจ่าวะนี่จ่าเท่งมันคงสั่งพานบุญไปหาสัตว์ป่าสัตว์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจ่านงกูเข้าไปจับกุมเลยสิครับใจเย็นงานนี้มันต้องถอนรากถอนโคนจ่าเท่งแกเจอฉันแน่ไปกินร้านอื่นกินร้านอื่นโอ้เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าทหารเนี่ยก็มีฝ่ายโภชนาการเหมือนกันต้องมีสิครับไม่งั้นใครจะดูแลเรื่องอาหารของทหารทั้งกองทัพล่ะครับอืมใช่ผู้พันนพพรเนี่ยเขาดูแลเรื่องอาหารการกินของทหารในค่าย
ไม่เห็นหรอทุกคนดูหุ่นดีหมดไม่มีใครลงพุงเลยยกเว้นจานงอยู่คนนึงแหละครับแกดื้อไปนิดนึงผมพยายามตื้อมาหลายปีแล้วคนเราเนี่ยต้องดูแลสุขภาพนะครับยิ่งเกิดเป็นอาหารด้วยมีหน้าที่ต้องดูแลคนอื่นจริงค่ะเอ้าท่านผบ.มาแล้วนะครับเอ้าว่าไงคุณพรนพรสบายดีนะสบายดีครับท่านรถใหม่เหรอครับผบ.ชอบใช่ไหมไอ้นี่ไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะประหยัดด้วยนั่งสบายระบบความปลอดภัยนี่ชั้นหนึ่งเลยเอ้าหมอโบสวัสดีค่ะมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าเปล่าค่ะอ๋อคือหมอโบเขาอยากลดน้ำหนักแบบไม่ต้องอดอาหารครับเขาเลยมาปรึกษาผู้พันธุ์พรครับค่ะอ๋อแล้วงั้นตามสบายนะเดี๋ยวผมไปเคลียร์งานก่อนนะครับค่ะแล้วตกลงนี่ทำได้ใช่ไหมคะไม่ได้หรอกครับล้อเล่นครับก็ผมดูจากหมอโบแล้วก็ไม่ได้อ้วนนี่ครับเออแต่หมอคิมคือแฟนโบค่ะเขาอยากให้โบผอมกว่านี้อีกนิดนึงโบก็เลยอดอาหารค่ะแต่ว่าพออดอาหารรู้สึกหงุดหงิดนะคะผู้พันพอมีวิธีอื่นไหมคะมีสิครับง่ายนิดเดียวเพราะว่าวิธีของผมอ่ะเน้นเรื่องจิตใจครับผมเชื่อว่าเราเนี่ยต้องทำอะไรแล้วมีความสุขได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วทุกอย่างก็จะสามารถแก้ไขได้ครับโหดีจังเลยค่ะงั้นต้องเริ่มยังไงบ้างคะเนี่ยไม่ยากเลยครับผมมีแค่2ขั้นตอนเท่านั้นครับขั้นตอนแรกนะครับหมอโบอยากทานอะไรทานให้หมดเลยครับแต่ว่าต้องจดบันทึกรายการที่หมอโบทานและเอามาให้ผมดูพรุ่งนี้นะครับแล้วผมจะบอกขั้นตอนที่2ครับดีจังเลยค่ะทางง่ายแล้วก็ดีขนาดนี้ต้องมีความสุขแน่ๆค่ะแน่ใจนะจานงว่าจ่าเท่งลักลอบค้าสัตว์ป่าจริงๆโอ้ท่านผบ.ผมได้ยินมาเต็มสองหูไก่ยอดถามมันดูสิครับผบ.ครับมันคือเรื่องจริงทั้งนั้นเลยนะฮะมีทั้งวัวกระทิงเสือม้าไม่แต่พังพรยังมีเลยจ่าเท่งโหดร้ายมากท่านผบ.โอ้ยจ่ายอดนี่ก็ความแตกหรอกเสียงดังถ้าจ่าเท่งทำผิดจริงๆโทษครั้งนี้ถึงขั้นไล่ออกแน่โอ้โหแม่ตรงเวลาเป๊ะแล้วพามบุญครับผมครบไหมเรียบร้อยครับจ่ามีทั้งวัวเสือม้าบางควันตัวผู้ตัวเมียเหรอหมูเสือยังสดๆอยู่เลยนะครับเฮ้ยต้องให้ได้อย่างนี้ดิเออสั่งอะไรกินเลยครับชลีมีอะไรกินบ้างอ่ะนั่นคือหลักฐานทั้งหมดเลยครับจัดมาสักที่ถังนั้นก็บุกจับเลยไปเวียไปเวียผู้ดึกันดาวผู้ดึกันดาวแมนจ่าเท่งเฉยคุณถูกจับข้อหาลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายเอ็ดท่านผบ.ครับอะไรมีอะไรค่อยๆ คุยครับผมเรามาเลือดสีเดียวกันนะครับผมจ่าเท่งนี่แกทำผิดขนาดนี้แกยังแก้ตัวอีกเหรอวะฮะผิดอะไรอ่ะคราวนี้แกไม่รอดไงคราวนี้จะรอดไงเรียบร้อยครับท่านผบ.จ่าเท่งผมผิดหวังในตัวคุณมากนะค่ายของเราเนี่ยรณรงค์ห้ามฆ่าสัตว์ป่าโดยตลอดแต่คุณกลับทำซะเองมีหนำซ้ำคุณยังร่วมสมรู้ร่วมคิดกับคนที่คุณเคยจับมาก่อนด้วยโอ้ท่านผบ.ครับผมจะทำอะไรผมอยากให้ผบ.รู้ความจริงว่ามันคืออะไรครับผมจริงเหรอจริงเหรอหักคำคุณเหรออยากแก้ตัวจ่ายอสครับผบ.เปิดหลักฐานดูสิผู้ดีการดาวแม่ผู้ดีการดาวมันก็บอกดูแล้วเปิดจะยศเปิดเลยครับเปิดเลยครับนี่เลยมับเนี่ยมับเฮ้ยกระบุงเฮ้ยไหนเนื้อวัวเนื้อมาพองพรตัวผู้ตัวเมียอยู่ไหนไอ้จ่าเท่งนี่แกเอาพวกเนื้อสัตว์ไปซ่อนไว้ไหนเนื้อสัตว์ฮะซ่อนไว้ไหนเนื้อสัตว์แต่ฉันก็อยู่ตรงนี้ไงยังไม่ได้ไปไหนเนี่ย
เอ้ยอะไรใจเย็นจานงท่านผบ.ครับเข้าใจผิดกันแล้วครับผมไอ้เนื้อกระทิงเนื้อม้าเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อไอ้เสืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ป่านะครับมันเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายนี่ผมอยากได้ผมก็สั่งพระบุญไปเอามาพี่กฎหมายตรงไหนแล้วครับผมใช่ครับท่านมีทั้งวัวทะเลิงม้ากระทืบโลพญาเสือโคร่งหูเสือที่ผมบอกว่าสดๆนี่ไงครับยังเขียวอยู่เลยผลิตฟังพรตัวผู้ตัวเมียสมุนไพรไทยบำรุงร่างกายทั้งนั้นนี่ไงครับดวงครับผมเข้าใจนะครับว่าพานบุญเมื่อก่อนเคยฆ่าสัตว์ป่าแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำแล้วนี่เขามาฆ่าสมุนไพรนะครับมันผิดตัวเองครับท่านบอผมอายเขาครับเนี่ยผมมองดูผมอายเขางั้นเอางี้ขอโทษขอโทษเหรอครับแล้วที่จันโงพบซ้อมผมแล้วครับจานงกระจายยศโทษฐานที่ทำงานไม่รอบคอบกลับไปที่ค่ายวิ่ง200รอบรอบค่ายปฏิบัติครับบอกครับคือผมขออนุญาตท่านแป๊บเดียวครับเคลียร์กับอาจารย์โหน่งแป๊บเดียวครับท่านบรรยากาศตลาดน่ามองมากเลยครับเอาสิครับผมกิ๊บบอลครับท่านครับครับผมดีมากท่านอ่ะจาเหนียวจาหนึดคุมตัวจานองกับจายศกลับไปที่ค่ายเดี๋ยวนี้ครับผมไปหมอคิมหมอบออ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นัดผมมาขอบคุณอะไรบ้างครับเนี่ยคือไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอะนะคือที่ฉันโทรตามนายมาเนี่ยคืออยากจะให้นายช่วยยืนยันกับหมอคิมหน่อยว่านายพาฉันไปเจอพันตรีนพพรนายทหารผู้ชนาการจริงๆอ่ะคือไม่ใช่ว่าผมจะจับผิดหมอโบหรือว่าอะไรนะครับแต่วิธีการที่ผู้พันเขาพูดมาเนี่ยมันฟังดูแปลกๆนะครับคือมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยอ่ะหมอปืนเข้าใจใช่ไหมครับแต่ว่าพันตรีนพพรเขาเป็นนายทหารผู้ชนาการของค่ายกระสุนดินดำนะครับเขาคอยดูแลเรื่องการกินอาหารการกินแล้วก็ควบคุมอาหารของนายทหารทั้งหมดนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นผมจะลองให้หมอโบใช้วิธีการของพันตรีนพพรเขาดูแล้วกันนะครับเย้ดีใจที่สุดเลยค่ะในที่สุดก็มีวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดียังงามครับคุณหมอหมวดแล้วก็คุณหมอโบครับสวัสดีครับวันนี้จะรับอะไรดีครับผมทางร้านของเรานั้นมีเมนูพิเศษมานำเหนอครับผมเป็นสเต็กครับไม่ว่าจะเป็นสเต็กเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่หมูหมึกกุ้งมีครบหมดนะครับสำหรับคนโนแป้งและโนน้ำตาลอย่างกับหมอโบครับผมไม่ตายแล้วแต่สำหรับหมวดปืนนะครับแนะนำนะครับเป็นสเต็กเนื้อไหมครับเป็นวัวตัวเมียนะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับยังไม่ผ่านตัวผู้ครับเนื้อนุ่มๆแนะนำให้สั่ง2ก้อนติดกันเลยครับผมแล้วทำไมผมต้อง2ก้อนด้วยครับผู้หมวดจะได้มีเนื้อคู่ไงครับอุ้ยสองก้อนเป็นคู่กันคุณอาจารย์คะเดี๋ยวโบจะสั่งอาหารแล้วนะคะเตรียมสมุดกับปากกาพร้อมเลี่ยงเอ่ยมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับไอ้เรื่องลายมือเนี่ยผมไม่เคยไปลองใครมีเมนูบอกมาเลยครับผมงั้นโบจะสั่งแล้วนะคะครับแป๊บนึงหนึ่งสองขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ผัดไทยเกี๊ยวกรอบปลาหมึกชุบแป้งทอดหอยลายผัดฉ่ากุ้งแช่น้ำปลาต้มข่าปลาสลิดข้าวเปล่า3จานชามะนาว1แก้วทั้งหมดนี้ของโบคนเดียวค่ะจบโอ้โหนี่สั่งเยอะขนาดนี้แล้ววันนี้จะทานหมดไหมครับเนี่ยน่าดีคุณสั่งเยอะขนาดนี้เดี๋ยวก็จุกตายพอดีผมว่าเก็บไว้สั่งตอนเย็นมั้งไหมไม่ต้องเพราะว่าตอนเย็นฉันคิดไปแล้วว่าฉันจะกินอะไรบ้างต้องครับผมอันนี้มือเดียวใช่ไหมครับผมว่าแต่สองหนุ่มหล่อจะสั่งอะไรเพิ่มไหมครับอ๋อถ้าอย่างนั้นผมเอาเป็นข้าวเปล่า1จานแล้วก็น้ำเปล่า1แก้วแล้วกันครับอือไม่ได้นะคะกับข้าวเมื่อกี้ที่สั่งมาเนี่ยโบจะกินคนเดียวค่ะนี่หมอโบจะกินคนเดียวค่ะตะหนีจริงๆน่ารักครับผมถ้าอย่างนั้นผมเอาเป็นข้าวผัดหมู1จานแล้วก็น้ำเปล่า1แก้วแล้วกันครับข้าวผัดหมู1จานน้ำเปล่า1แก้วแต่หมูขอไม่ติดมันนะครับไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลด้วยครับตามนั้นครับหมดครับผมเอาเหมือนหมอคิมครับแต่ใส่ทุกอย่างที่หมอคิมไม่ใส่ถือว่าถูกครับผมต้องผัด2ครั้งถูกต้องครับ
พื่ออะไรไม่ทราบนะฮะเหนื่อยปีอีกแล้วเอาตามนี้นะครับค่ะเรียบร้อยครับเมนูรอสักครู่ครับค่ะแป๊บนึงครับเมนูแรกคืออะไรครับคุณจดไม่ทันหรอคะไม่ทันจริงๆครับเราแต่กดนิดเดียวไม่ได้โอ้ตายแล้วคุณจรนี่ค่ะนี่ค่ะบทจดไว้ให้แล้วนี่ค่ะโอ้ยจดไว้แล้วก็ไม่บอกผมมาหลอกให้ผมจดเดี๋ยวมาตียึดความสวยซะเลยเต็มที่ครับตามสบายครับผมจดไปแล้วเหรอใช่ค่ะจ่าเปลี่ยนโต๊ะมาให้ใหม่แล้วอ่ะคราวนี้อย่าทำพังอีกล่ะโอ้ยหน้าตาอย่างกับปิ๊บถูกทุบไปพันบุญมือนี้ฉันเรียกแล้วกันขอโทษเลยนะเมื่อกี้ทำให้ตกอกตกใจขอบคุณมากครับจ่าเท่งไม่เป็นไรหรอกครับผมสงสารที่จ่าเท่งนี่แหละโดนจ่านงอัดสน่วมเลยเมื่อกี้จ่าเท่งไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปซื้อไอ้ใบบกแก้ช้ำในก็หายแล้วแหละใบบกขวดเดียวมันจะพอที่ไหนถ้าจะฟื้นกำลังอ่ะต้องไอ้นี่โอ้โหนี่พานบุญนี่ติดหวานถึงขนาดพกติดตัวตลอดไม่กลัวเบาหวานเลยฮะหวานเหมือนที่ไหนไอ้นี่เลือดงูเห่าอย่าดองเลยนะเนี่ยผสมเลือดงูเห่าเหรอครับดองกับมือด้วยนะจ่าเท่งเนี่ยโอ้เหรอโอ้ฉันคงไม่กล้ากินหรอกเพราะท่าฉันอ่อนด้วยและอย่างฉันว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อมั้งมากินแล้วมันสู้ซ่าอะไรอย่างนั้นน่ะลองสักหน่อยนะเดี๋ยวจะติดใจแมวลองดูเดี๋ยวนะเชื่อผมดิหน่อยนึงพอเฮ้ยยังไงบ้างแก้วเดียวมันจะรู้สึกเลยเหรออีกหน่อยนะไม่แล้วบอกว่าจะติดใจแม่ร้อนท้องบูบบูบไปเลยเออนี่มีติดตัวอีกสักขวดไปแล้วจะได้ไปกินที่ค่ายขวดจ้าผมเหลือแค่ขวดเดียวเองนะจ้าเหรออืมเอาหามุนนี่ไม่เกี่ยวค่าจ้างนะไอ้ขวดนี้ฉันขอซื้อ500แล้วกันเออจะดีหรือจ้าโอ้โหกับข้าวมื้อนี้จ้าก็เลี้ยงผมเต็มที่อยู่แล้วถ้าผมรับกันกับจ้านี่มันก็ดูไม่ดีนะแหมน้ำใจงามจริงขอบใจกันน่ะงั้นจ่าไปโอเคช่วงนี้งูแพงไงนะครับขอบใจเอาพระบุญมาจ่ากินเยอะขนาดนี้หนูคิดมั่นใจอะคะว่าพี่การลดความอ้วนของทหารเนี่ยเขาจะใช้ได้ผลนะคะคือผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่าดูหมอโบเขามีความสุขมากเลยจนผมไม่กล้าขัดแล้วเนี่ยอ้าวสมยิงกับหมอคิมอิ่มกันแล้วเหรอคะเนี่ยโบว่ากำลังจะสั่งเพิ่มอีกสัก2อย่างเลยเอาอะไรดีเอาอะไรเพิ่มไหมคะไม่ดีกว่าไม่ครับไม่ค่ะอิ่มแล้วเหรออิ่มค่ะอิ่มน้อยจังอร่อยมากเลยนะคะวันนี้แหละครับอ้าวสวัสดีครับหมวดดิปืนครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะจะรับอะไรดีครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับของสดร้านเราหมดจริงๆนะครับทำได้เป็นบางเมนูเท่านั้นเองเอ้าทำไมล่ะครับลูกค้าเยอะครับถึงของหมดลูกค้าเท่าเดิมแหละครับแต่ว่ามีแขกโต๊ะหนึ่งครับไม่รู้อดอยากมาจากไหนครับสั่งอาหารเต็มโต๊ะเลยครับผมสั่งอะไรบอกได้นะครับครับผู้พันน้องพรคะดินปืนนั่งด้วยกันก่อนสิหมอคิมสมหญิงนี่ไงผู้พันน้องพรนายทหารพัฒนาการที่โบเคยเล่าให้ฟังอะค่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้พันครับอันนี้หมอคิมเป็น
เป็นแฟนของหมอจีโบครับอ๋อครับส่วนนั่นสมหญิงครับเป็นพยาบาลอยู่ที่ค่ายกระสุนดินดำครับไม่ได้เป็นแฟนใครด้วยนะคะโสดสนิทเลยค่ะครับแต่ผมมีแฟนแล้วครับมีลูกหนึ่งด้วยครับลูกหนึ่งด้วยค่ะนั่งครับผมครับนี่3คนทานกันทั้งโต๊ะนี้เลยครับเนี่ยเยอะเลยนะครับไม่ใช่3คนหรอกค่ะถ้าแค่หมอคิมกับสมหญิงเนี่ยมีแค่ผัดมักกะโรนีเท่านั้นละค่ะครับแต่ว่าที่เหลืออยู่บนจานเนี่ยของหมอโบหมดเลยค่ะโอ้โหนี่1 2 3 4 5 5อย่างเลยครับนี่ยังไม่รวมข้าวเปล่า2จานแล้วก็นมเย็นอีก2แก้วเนี่ยนะครับโอ้นี่หมอโบยังตั้งใจจะลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยตั้งใจสิคะโอตั้งใจทำทุกขั้นตอนอันนี้ทำตามขั้นตอนแรกอย่างเคร่งครัดเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะคนเราถ้าเกิดทำอะไรอย่างมีความสุขทำตามใจตัวเองทุกอย่างแก้ไขได้อ๋อครับเออแล้วหมอโบยังจดรายการที่ทานไปหรือเปล่าครับว่าทานอะไรไปบ้างแน่นอนค่ะเรียบร้อยค่ะอย่างอยู่ในเล่มนี้ค่ะครับโอ้โหครับครับน่าจะมีอีกนั่นนะโอ้มีอีกครับนี่คือเป็นลิปว่าของเขาของหวานนะคะนี่ของหมอโบคนเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะทำตามที่บอกค่ะจดทุกอย่างครับบ่นว่าเนี่ยแหละคิดให้โทษคนอื่นสุดท้ายนะทุกมันก็ย้อนมาหาตัวเองทำไมอันเท่งถ้าพูดอย่างนี้อยากโดนอีกเหรอเฮ้ยไอ้อ้วนบังคับตัวเองที่ว่าไม่หอบได้ไหมจ่าเท่งผมถามจริงๆเลยนะครับโดนจ่าโนงเนี่ยจัดทุกอย่างสักขนาดนี้ทำไมจ่าเท่งยังเดินอยู่ได้ครับสมุนไพรไทยไม่ต้องศึกษาอะไรได้เลยฟิตเปี้ยเฮ้ยแม่พูดแล้วเปรี้ยวปากบ้องกินแล้วอารมณ์ดีด้วยยุบเลยอะไรวะเนี่ยจ่าเท่งสมุนไพรโอ้โหกินแล้วเป็นยังไงกินว่ะโอ้โชโชโชมันทำมาจากผสมเลือดงูมาไงแบบก็เลยโชโชพระเลือดงูเลยนี่นี่จ่าเท่งแต่ถ้าอยากจะโชว์งี้นะลาออกจากทหารนะแล้วไปเป็นดารานักแสดงเลยโอ้แอคติ้งดิจ่าเท่งจ่าเท่งไม่แสดงแล้วครับจ่าโดมไอ้จ่าเท่งไปจริงๆป่ะเนี่ยอย่าล้อเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยยศกำลังจะกัดลิ้นแล้วเอามือแหกปากแล้วเร็วโอ้โหมึงไม่น่าเจอกูเลยยศทหารเร็วพาจ่าเท่งลงมาเร็วแล้วจับไว้ฝ่าเฮ้ยฝ่าเฮ้ยไปเร็วพาไปฝ่าเฮ้ยยังงูอะไรวะเนี่ยเฮ้ยงูอะไรอ่ะหูพ่อพ่อพ่อเลยอ่ะงูเห่าวะฮะถ้าเห่ากูต้องหนวกหูแล้วผมไม่รู้นะหนูคนเดียวไม่ได้แล้วล่ะเรียบร้อยตามนี้นะครับค่าอาหารทั้งหมดวันนี้นะครับ 2,559 บาทครับแต่ทางร้านของเรานะครับลดส่วนลดให้พิเศษสุดๆเลยนะครับเนื่องในโอกาสที่หมอโบนะครับทำให้แม่ครัวผมได้มีโอกาสล้างตู้เย็นครั้งแรกตั้งแต่เปิดร้านมาครับผมลดให้เหลือ 2,300 ครับผม 2,300 อ่ะ 2,500 ครับโอ้โหน่ารักจริงๆเลยไม่ต้องทอนใช่ไหมครับทอนครับรอแป๊บนึงนะฮะทางเสร็จยังไม่มีเที่ยวมากโอเคครับ
มื้อแรกของหมอโบเนี่ยทานไปทั้งหมด 2,710 กิโลแคลอรี่มื้อที่2 3,580 กิโลแคลอรี่รวมทั้งหมดแล้ว 6,290 กิโลแคลอรี่ครับรับทราบค่ะหมอโบเนี่ยสูง165ซมน้ำหนัก40กิโลกรัมอัตราการเผาผลาญแต่ละวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี่ต่อวันเพราะฉะนั้นแล้วต้องกำจัดพลังงานส่วนเกินทั้งหมดอีก 3,790 กิโลแคลอรี่ครับปกติแล้วหมอโบออกกำลังกายยังไงหรือเปล่าครับถ้าเป็นการออกกำลังกายที่หมอโบทำเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะผู้พันก็คือการวิ่งค่ะวิ่งนี่คือวิ่งแบบวิ่งเร็วหรือว่าวิ่งแบบย่อๆครับวิ่งแบบย่อๆค่ะแล้วก็มีแบบใหญ่ๆด้วยคือถ้ารวมกันเป็นวิ่งแบบใหญ่ๆๆค่ะอ๋อครับก็พูดตามข้างเนาะถ้าอย่างนั้นเนี่ยวิ่ง1กิโลเมตรสามารถเผาผลาญได้ทั้งหมด600กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นคุณหมอโบจะต้องวิ่งทั้งหมด8กิโลเมตรถึงจะเผาผลาญพลังงานส่วนเกินทั้งหมดของวันนี้ได้ครับ8กิโลเมตรอย่าบอกนะคะนี่หมายความว่าวิธีลดความอ้วนแบบที่ผู้พันบอกโบอ่ะแสดงว่าโบต้องวิ่งเพื่อลดในส่วนที่โบกินเกินเข้าไปอ่ะถูกต้องแล้วครับไหนผู้พันบอกว่าคนเราอยากทำอะไรตามที่ต้องการหรือว่าอะไรแบบนี้มันก็ได้ไม่ใช่เหรอนี่ให้โบกินทำไมต้องเยอะต้องแย่อ่ะก็ใช่ครับก็ในเมื่อคุณหมอโบมีความสุขที่จะกินตามที่ตัวเองต้องการคุณหมอก็จะต้องยอมรับความจริงที่จะตามมานั่นก็คือความอ้วนนี่ครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะลดความอ้วนเราก็จะต้องออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญพลังงานส่วนเกินใช่ไหมครับหมอโบโรงพยาบาลถูกไหมฮัลโหลฮึมีเคสด่วนเหรอได้เดี๋ยวผมกลับไปเดี๋ยวนี้มีเคสด่วนนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบกลับไปก่อนเดี๋ยวสมยิงไปกับหมอด้วยนะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันที่โรงพยาบาลนะครับได้ค่ะวิ่งกลับนะคะโอ้ยนี่หมายความว่าฉันต้องวิ่งเกือบ8กิโลจริงเหรอเนี่ยเอาละคุณสู้ๆเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงน่ากินเลยอ่ะคราวหน้าคราวหลังเนี่ยจะเท่งอย่าไปสรรหาอะไรแปลกๆมากินอีกนะครับนอกจากไม่ให้ประโยชน์แล้วเนี่ยอาจจะให้โทษอีกมากมายเลยนี่ยังดีนะคะเนี่ยที่แค่หาเป็นพิษถ้าเกิดว่าโดนพิษงูเข้าไปด้วยเนี่ยแย่เลยไหนจะพยาธิอีกจะเท่งคะกินอาหารสุกๆดิบๆเนี่ยต้องระวังนะคะผมไม่ได้กินอาหารสุกๆดิบๆนะครับคือผมกินดิบๆเลยครับเลือดหมูสดๆเลยครับนั่นแหละค่ะยิ่งหนักเลยเข็ดแล้วครับวันนี้อยากร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายดีกว่าครับไม่เชื่อแล้วพวกยาดองยาโดบนะครับแล้วผมจะกลับค่ายมาแล้วครับคุณหมอนอนโรงพยาบาลอีกสัก 2-3 วันนะครับขอหมอดูอาการอีกสักหน่อยนึงคุณหมอครับผมขอกลับวันนี้ได้ไหมครับคือผมกลัวครับโอ้ยไม่ได้ฉีดยาแล้วค่ะไม่ต้องกลัวผมไม่ได้กลัวเข็มครับอ้าวแล้วกลัวอะไรอะคะกลัวผีครับโอ้ยไม่มีหรอกค่ะแต่ยังไงซะเนี่ยก็กลับวันนี้ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ารถที่มารอรับจัดเฮงเนี่ยเขาเพิ่งไปส่งศพคุณป้าที่เตียงข้างๆเมื่อกี้นี้เองอะค่ะยังไงเนี่ยก็ต้องพักก่อนกลับให้สบายนะคะจัดเฮงตายแล้วเหรอครับเนี่ยตายแล้วครับคุณตายสดสดใหม่เลยค่ะไม่เช้านี่เองบอกสรรพคุณด้วยสดๆใหม่ไงไงเดี๋ยวหมอขอตัวไปดูคนไข้วอร์ดเองนะครับครับแล้วผู้ชมผู้ช่วยไม่อยู่เลยครับเนี่ยเอาคุณหมอโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยวิ่งคนเดียวเหงาไหมตอนนี้วิ่งได้กี่โลแล้วล่ะก็วิ่งไปหลายโลแล้วล่ะก็น่าจะเหลือแค่นิดเดียวท่านก็รีบหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะวิ่งเพื่อนจะได้ไม่สั่นดึกมากอืม
ดูคุณเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยเหนื่อยดินี่ออกกำลังกายนะไม่ได้นอนเล่นอยู่ที่บ้านเฉยอ่ะไม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเติมพลังหน่อยไหมเฮ้ยมินปืนมานี่น่ารักจริงเลยนะรู้ใจฉันจริงเลยอ่ะค่อยยิงชั่วหน่อยแล้วสรุปนี้คุณวิ่งได้กี่กิโลวะล่ะน่าจะประมาณเยอะแล้วน่าจะเหลือแค่ครึ่งกิโลบอกไหมเหลือครึ่งกิโลใช่ไหมถ้าตอนนี้ครึ่งกิโลก็บวกเข้าไปอีกครึ่งกิโลนะที่คุณต้องวิ่งอ่ะทำไมอ่ะก็ช็อกโกแลตที่คุณกินเข้าไปเนี่ยมันเท่ากับครึ่งกิโลที่คุณต้องวิ่งเพิ่มเฮ้ยเอาหน้ามาให้ฉันกินทำไมเนี่ยอะไรของคุณผมยื่นให้คุณดูว่ามันใช้เติมพลังได้แต่คุณทำไมกินเองต่างหากล่ะนี่กินปืนมันนี่ไม่โดนมันนี่สุดท้ายหมอโบก็ต้องวิ่งอีกหลายกิโลเพื่อเผาผลาญสิ่งที่ทานเข้าไปสู้ๆเขานะครับหมอส่วนจ่าแท่งเองก็ชักดิ้นชักงอเพราะโดนพิษจากยาโดปเพิ่มความฟิตซะอย่างนั้นสุขภาพดีไม่มีขายต้องหมั่นออกกำลังกายถึงจะได้มานะครับวันนี้นี่ค่ะประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่ชอบดูซิทคอมด้วยธนาคารกสิกรไทยนะคะนำเสนอซิทคอมทางการเงินออนสเตจครั้งแรกในประเทศไทยค่ะมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทนะคะอยากรวยเรียกพี่สนุกกับประสบการณ์เรื่องเงินกันทองทองของ4คนดังนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ๊กกี้ชินร้อยพี่โกติอารามบอยพี่พิมมาดานะคะแล้วก็บอยพิษณุค่ะโดยจะมีดีเอ็กซ์เพิร์ทด้านวางแผนทางการเงินนะคะมาช่วยแก้ปัญหาให้คำแนะนำรวมถึงเผยคาถาชีวิตพิชิตความรวยด้วยรับรองว่าสนุกหาพารวยทุกภาคค่ะพี่โหน่งคะสนใจต่อได้ที่ไหนคะถ้าสนใจนะครับติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรับบัตรเข้าชมฟรีนะฮะได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเริ่มสิงหานี้ครับผมเป็นต้นไปเลยนะครับครับผมไปดูกันไปดูเดี๋ยวเราไปกันต่อแล้วก็ไปเอาบัตรฟรีมาแล้วก็มาแจกก็ไปดูกันเลยครับผมเอาละค่ะส่วนใครจะได้ระเบิดกี่ลูกไปลุ้นกันใน8แผ่นป้ายค่ะจ๋าพูดถูกกติกาเกมลุ้นระเบิดในวันนี้เรามีแผ่นป้ายอยู่ทั้งหมด8แผ่นป้ายผู้เข้าร่วมแข่งขันเกมจะต้องเปิดแผ่นป้ายคนละ1แผ่นป้ายเพื่อดูว่าในแต่ละแผ่นป้ายมีจำนวนลูกระเบิดทั้งหมดกี่ลูกและนำจำนวนลูกระเบิดทั้งหมดไปลุ้นกันต่อในช่วงโดมระเบิดครับด้านหลังทั้ง8แผ่นป้ายนะคะจะมีลูกระเบิดทั้งหมด18ลูกค่ะจะสาเป็นพิธีกรมี1ลูกนี่วันนี้โอ้โหน้องซีนสวยมากเลยเอาป้ายไหนดีคะลองกันหน่อยของเซียนกี่ลูกเอ้ยมาสามกลางหัวกลางกลางไหมพี่บีมครับวันนี้จะรับไปกี่ลูกดีคะสิงคอร์ปอเรชั่นมาลุ้นกันนะฮะสิงคอร์ปอเรชั่นนะครับเน่เอ้าสุดหล่อสุดขาวของเราครับกี่ลูกเอ้ยสองโอ้ยจ๊อบพลาดแล้วใครเอาไปดีบอสวิกครับเริ่มเสียงติดรถยนต์บอสวิกนะครับผมเอาของน้ำป๊อปนะครับผมไฟแรงค่ะอ้าวไฟแรงจริงหรือเปล่าน้องโฟเริ่มแต่ป้ายนี้เลยครับยาหม่องน้ำตราถ้วยทองยาหม่องน้ำตราถ้วยทองค่ะอ้าวของเท่งเถิดเทิงกี่ลูกนี่คือศึกเจ้ามวยไทยมาปีมันใส่อ่ะต่อไปใครครับคุณล่ะค่ะพี่เทียบค่ะพี่เทียบพี่เทียบให้พี่ดาก่อนนะยังผมต้องเลือกนี่เลยนะฮะโฉมใหม่โก๋แก่มันทุกเม็ดครับโฉมใหม่โก๋แก่มันทุกเม็ดของเจี๊ยบกี่โลเอ้ย
สองทางบ้านชอบทางบ้านชอบทางบ้านชอบหูตื่นเต้นมากเลยแชมพูสุนัขเช่นกัดแชมพูสุนัขเช่นกัดค่ะเอาของตักมากี่ลูกมาเดินมาหน่อยเอ้มาหนึ่งใหญ่พี่ไม่ทำอ่ะปวดแขนโอ้ยเตรียมผ้าเลยอ่ะเอ้าดื่มน้ำขิงดื่มจินเจนของผมก็ต้องมีทำไมดูเงียบไปฮะทำไมเงียบจังเรามาสรุปลูกระเบิดกันนะคะพี่โหน่งรับไปเต็มๆ4ลูกค่ะพี่บีมกับน้องซีนนะคะรับไปคนละ3ลูกค่ะส่วนกอล์ฟกับพี่เจี๊ยบนะคะรับไปคนละ2ลูกส่วนพี่ตั๊กพี่เท่งน้องโฟแล้วก็น้าจ๋านะคะรับไปคนละ1ลูกค่ะใครจะโดนระเบิดช่วงหน้ามาลุ้นกันค่ะอีกสักครั้งหนึ่งกันนะคะพี่โหน่งรับไปเต็มๆ4ลูกค่ะพี่บีมกับน้องซีนนะคะรับไปคนละ3ลูกค่ะส่วนกอล์ฟกับพี่เจี๊ยบนะคะรับไปคนละ2ลูกส่วนพี่ตั๊กพี่เท่งน้องโฟแล้วก็น้าจ๋านะคะรับไปคนละ1ลูกค่ะใครจะโดนระเบิดมาทายกันว่าผู้ชายหรือผู้หญิงจะเข้าโดมก่อนผมว่าผู้หญิงโอ้โหผู้ชายมีตั้ง4ลูกบ้าแล้วคนเดียว4ลูกเพียงมี2เลยไอ้ดอกเขาพูดถึงลูกระเบิดไม่ใช่ลูกตาอ๋อเอาละค่ะไปลุ้นกันใน18แผ่นป้ายค่ะช่วงโดมระเบิดเรามีแผ่นป้ายอยู่18แผ่นป้ายส่วนด้านหลังแผ่นป้ายจะมีรูปหน้าของผู้เข้าร่วมแข่งขันตามจำนวนลูกระเบิดที่แต่ละคนเปิดได้ในช่วงที่แล้วโดยเราจะมีสลักอยู่5หมายเลขให้ผู้เข้าโดมได้เลือกใครที่เข้าโดมคนแรกและโดนแป้งเกมก็จะจบทันทีแต่ถ้าเข้าไปแล้วไม่โดนก็จะต้องออกมาเปิดแผ่นป้ายต่อไปจนกว่าจะโดนแป้งพร้อมแล้วนะคะพี่หน่งทายว่าผู้ชายจะโดนก่อนผู้หญิงโดนก่อนพี่หน่งเลือกก่อนเลยดีกว่าไม่ได้เลยครับผมสบู่เบนเน็ตครับส่วนตัวแล้วเบนเน็ตเซียนอีส่วนตัวชอบพี่บุ๋มอยู่ด้วยบุ๋มปนัดดาครับพร้อมแล้วดูเลยครับว้าพูดพี่หน่งเลยว่าผู้หญิงจะโดนนะคะเลือก3ไปเลยโอ้โหถ้าชุดหน้าโดนโดนแป้งมันจะสวยเลยล่ะเบอร์อะไรดีคะเหมือนเห็นมือแม่ว่าชูเลข1อ่ะแม่ชูก็จริงแต่เขาก้มหน้าอยู่นะแม่ชูเหมือนเห็นมือแม่ว่าชูเลข1มาตื่นแล้วมั้งแม่1ก็ได้1ค่ะไม่อยากให้โดนเลยจริงๆแล้วอะสมหญิงสมหญิงนับขอหนึ่งนับขอแต่งเพลงนานหน่อยสองสามหนึ่งเรียกแม่มาคุยก็ได้ยินแบบว่าเหมือนเห็นว่าแม่ชู1เนี่ยก็เลยเลขหนึ่งฉลองวันแม่ไงอ๋อแม่พี่ไปไหนนะแม่เข้าห้องน้ำแล้วครับผมเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วก็เรื่องเลขหนึ่งก็ไม่โดนนี่นี่แสดงว่าใจตรงกันกับแม่แม่อยากให้ลูกสาวโดนไงนี่แล้วเอางี้ดีก็ตอบแทนคุณแม่เลยวันแม่จะพาไปเที่ยวที่ไหนคุณถ้าอยู่กับแม่ทุกวันเลยพี่สาอสินอยู่กับแม่ทุกวันพูดนู่นนี่นั่นชีวิตประจำวันถ้าเกิดเขาอยากจะทำอะไรก็ให้เขาทำเลยใช่มีความสุขทุกวันคุณเท่งก็เหมือนกันพ่อตายไป40กว่าปีแม่เหงาก็เลยหาเด็กให้แม่สบายเกาะเด็กอยู่ทุกสัปดาห์เดี๋ยวให้พี่ๆน้องๆชาระเบิดเที่ยงแถวตรงเนี่ยเชิญชวนลูกๆบอกรักคุณแม่กันดีกว่าโฟก่อนเลยเป็นพรีเซนเตอร์นะเนี่ยพรีเซนเตอร์ดอกมะลินี่คนนี้
ค่ะก็จริงๆเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนคงไม่ได้อยากได้อะไรมากก็อยากให้ลูกบอกรักแล้วก็พวงมาลัยดอกมะลิไหว้นะคะบอกรักแม่ทุกๆวันได้ค่ะพี่บีมพี่บีมจะหาโอกาสกอดแม่สักทีเนี่ยยากเหมือนกันนะครับบางคนลูกบางคนแบบว่าขี้อายไงพ่อแย่งกอดนั่นส่วนนึงแต่ลูกบางคนก็ขี้อายนะครับแบบไม่กล้ากอดคุณแม่อะไรเงี้ยลูกผู้ชายอะไรเงี้ยนะครับกอดเถอะกอดง่ายนะครับแล้วยิ่งวันแม่เนี่ยถือโอกาสดีมากเลยที่จะได้กอดคุณแม่ผมก็คนหนึ่งครับเชิญชวนแล้วกันครับจริงๆผมจะบอกว่าวันไหนก็ได้ที่บอกรักแม่แต่วันที่12สิงหาคือวันสำคัญวันแม่จริงๆใช่ไหมครับแต่ทุกวันบอกรักแม่ได้หมดแต่จริงๆผมอยากจะบอกทุกคนว่าแม่ผมหมดแล้วพูดเยอะเยอะคือแม่ผมเสียไปแล้วแล้วบอกว่าคนที่ยังมีแม่อยู่กับพ่ออยู่เนี่ยดูแลท่านได้ดีเป็นผู้หญิงที่อยากกอดตลอดชีวิตใช่ครับนั่นคือแม่กอดไม่ต้องนัดตาจริงๆก็ผมเห็นด้วยคือผมกลับมามองว่าแม่กับลูกเนี่ยมันมีสายสัมพันธ์ที่สวยงามก็คือสายสะดือนั่นเองสายสะดือเนี่ยมันสามารถที่ว่าจะถ่ายทอดความรักไม่ดีจากแม่มาสู่ลูกเขาคิดนี่แหละคิดเรื่องลงอยู่ที่นี่กันว่าความรักจบแล้วครับจบครับมาหน่อยครับหน่อยจริงๆครับจริงๆสายสะดือครับจริงๆวันแม่เหมือนทุกวันนะครับทำไมฮะเราก็คือบอกรักแม่ได้ทุกวันไงมันก็เหมือนทุกวันนะครับเหมือนมีวันแม่ทุกๆวันเราต้องรักแม่ทุกๆวันครับจากนั้นใช่ไหมแล้วแต่ครับนี่เริ่มนี่คุณเจี๊ยบตอนนี้คุณเจี๊ยบก็ดูแลคุณพ่อด้วยใช่ก็ถือว่าวันพ่อวันแม่เหมือนกันนะคะนี่จริงๆแล้วอยากจะเชิญชวนทุกคนไปเที่ยวนะเพราะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเชิญชวนทุกครอบครัวสุขสันต์ไปกับกิจกรรมท่องเที่ยวค่ะ12สิงหาวันแม่แห่งชาตินะคะที่สนับสนุนให้คุณลูกเนี่ยจูงมือคุณแม่เที่ยวกระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวค่ะครับเราก็รณรงค์การเดินทางท่องเที่ยวแบบครอบครัวนะคะในกิจกรรมสิงหาพาแม่เที่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่นะคะไหว้พระเก้าวัดภายในวันเดียวนะคะนั่งรถไฟด้วยวันเดียวเที่ยว3จังหวัดเลยนะคะเที่ยวตลาดโบราณแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะให้หลงรักประเทศไทยกันไปสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นรักแม่ชวนแม่ออกไปเที่ยวนะคะครับผมสามารถสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยนะคะโทร1672ค่ะครับย้ำอีกหน่อยนะฮะ1672นะครับผมใช่แล้วค่ะก่อนที่จะพาแม่ไปเที่ยวต้องให้คุณแม่พาลูกไปอาบน้ำก่อนนะครับผมนะเอาละค่ะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวก็ช่วยกันอาบน้องเขาก็ได้โอ้แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะเฮ้ยท่านผบ.ดิวะเออท่านฝึกด้วยกันปี 32ท่านแต่งงานแล้วนี่อ้าวแล้วลูกเมียเจ้าชู้ไอ้ตัวนี้เจ้าชู้ชัดชัดคุณนะคะเนี่ยเหมือนที่โรงเรียนไปที่เดิมกันปะคะเนี่ยเราเดินวนอยู่จริงด้วยครับมองคิดมาได้ไงคะก็เปลือกกล้วยที่หมอโบทิ้งไว้นี่ครับจริงด้วยค่ะผมบอกไปแล้วว่าไม่ไม่ก็ไม่ครับแต่ผมไม่มั่นใจนะครับว่ารูปท่านผบ.ถ่ายคู่กิ๊กคนนี้จะส่งถึงมือภรรยาท่านเมื่อไหร่ผมก็ไม่ทราบนะครับเอ๊ะแล้วช่วงนี้ไม่ว่าจะคนแก่คนเฒ่าฮิตกันจังเล่นไลน์เนี่ยส่งไปให้ดูสักรูป2รูป นี่คุณ2คนขู่ผมงั้นเหรอนี่คือบทลงโทษคนถามที่ไร้ซึ่งระเบียบวินัยสภาพก็ไม่แตกต่างไปจากกุ้ยข้างถนนผบ.ลงโทษแบบนี้มันเบาไปนะครับไม่ต้องจายอสท่านผบ.อย่าบอกนะท่านผบ.ลบข้อมูลทุกอย่างแล้วใช่แล้วผมนึกว่าเสือข้าไปกินซะละโบไปเด็ดดอกไม้มานะคะไหนครับก็มันคล้ายๆกับผู้ชายยิงกระต่ายอะค่ะชอบนะคะฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไรแต่ฉันก็รู้หัวใจของฉันจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอบกอดเธอด้วยรักรักที่ห่วงใยใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจเราจะลอยข้ามฟ้าท่ามกลางหมู่ดาวจะไม่มีความเหงาเข้ามากล่อมกลายเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมสัญญาจะดูแลเธอจากนี้
ที่ฉันก็คือเธอได้เปลี่ยนชีวิตและได้ทิ้งหัวใจได้เปลี่ยนวันนี้ทำให้โลกทั้งใบอ่อนโยนไปด้วยการกอดนะเธอและคนนี้คือเธอ